ไปสักกันค่ะแม่ตื่นเต้นไหมก็นิดนึงตื่นเต้นว่ามันจะสาวมาถวยไหมเรื่องเจ็บไม่นั่นเจ็บนิดเดียวแค่นี้ไกลหัวใจโอ้คุณตัวเจ็บนิดเดียวแค่นี้ไกลหัวใจขอยิ้มให้กล้องหนึ่งทีแบบเท่ๆยิ้มแบบเท่ๆ Gangsta Gangsta Today we're getting tattoos You ain't no gangsta นี่ก็ยังพูดกับแม่อยู่เลยว่าคือแม่เนี่ยตั้งใจกะว่าไปทีนึงเนี่ยก็จะสักไปเลยหลายๆอันแม่จะสักกี่อันนะตอนนี้มีกี่อันตอนนั้นตอนที่ตั้งใจไว้อะคือมี4มั้ยอ่ะ4หรือ3 3อันที่บอกช่างไว้ใช่แต่ว่าแม่จะสักเพิ่มอีกสักเพิ่มอีก2ลายมีเรื่องอยากถามคือตอนแรกที่ลูกสักรู้สึกยังไงไม่ได้คิดว่าคนสักเป็นคนไม่ดีแต่เพียงแต่ว่าไม่อยากให้แบบร่างกายมีอะไรที่มันเลอะเทอะเปื้อนไปเหมือนกับสีมาลงอะไรประมาณนี้พอได้แบบได้เข้าไปอ่านและศึกษาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าเลวร้ายหรือมันก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครแล้วก็แบบเป็นการแสดงออกในสิ่งความชอบที่เขาชอบมันไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นการชอบของแต่ละคนการสักหรือว่าการสักเป็นรูปลายต่างๆมันก็คือศิลปะชนิดนึงว้าวสวยมากจริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆมันก็คือศิลปะชนิดนึงแบบที่ลงลวดลายตามความชอบของคนที่อยากสักแต่ละคนใช่แต่ละลายมันก็เป็นความชอบและความเชื่อของแต่ละบุคคลในตัวเซนส่วนตัวก็เป็นความชอบเราก็คิดว่ามันเป็นศิลปะและความเชื่อแต่ละลายของแต่ละอันที่สักลงไปเป็นศิลปะชนิดหนึ่งอู้นี่แหละแม่ผมครับแม่ผมอยากจะให้คนฝั่งนู้นมองเข้ามาเป็นภูเขาหรือว่าแม่อยากมองมันเป็นภูเขาว่าเป็นภูเขาไงเราให้เขาเห็นดีกว่าอันนี้เบอร์4เนี่ยอันนี้ก็ชอบนะเป็นดาวก็ดาวหมายความแสงสว่างแล้วก็ความหวังใช่ไหมก็นั่นแหละก็ตามความหมายนั่นแหละแล้วก็นกก็อยากสักหมายถึงกี่อันแล้วเนี่ยอิสระแต่ว่าไม่ได้สักตอนนี้ตอนนี้ก็คิดอยู่ตั้ง5ลายแล้วแบบครั้งนี้พอก่อนแต่ดาวอ่ะคือเอาตรงนี้กับตรงนี้ You ain't no gangsterจะเอาประมาณช่วงเหตุตรงข้อมือตรงนี้ดูร้านสักแล้วนะคะแม่คือโปรไม่ไหวอันนี้ไหมจึ๊บอันนั้นก็สวยมีช็อปปี้ค่ะท่านขายเป็นแพ็คค่ะอ๋อเนี่ยค่ะเซิร์ฟว่ายังไงอ่ะหมวกคุมผมเพชรอะไรเงี้ยค่ะฮะตื่นเต้นไหมต้องเลือกต้องคิดและตัดสินใจให้ดีๆก่อนจะสั่งมันก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตคือการหางานการทำงานอะไรอย่างเงี้ยบางงานเขาก็มีเขตจำกัดว่าไม่รับคนที่มีรอยสักก็ต้องคิดดีๆก่อนจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับกับคนที่แบบว่าเรื่องงานไม่มีปัญหาไม่ต้องมีงานธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานของตัวเองหรือว่าไม่ต้องหางานไปสมัครงานอะไรเงี้ยก็มันก็จะง่ายในการที่ใช้ชีวิตเอาแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคือเนี่ยตรงนี้5ไม่ข้างละ2ไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้ก็เอานี้เลยขึ้นเขียงแล้วนะฮะ
ียวเหมือนมดกัดนะมดกัดมาอีกต้องเป็นแม่สมัยต้องปรับตามทุกตามสมัยอ่ะและอย่างเราก็ชอบด้วยเราคิดว่าเป็นศิลปะชนิดหนึ่งหนูว่ายังไงสำหรับคุณแม่อายุแค่นี้มันได้ตั้งสองอันเอาถมใหญ่เอาเล็กกว้างดีกว่าแต่ก่อนนี้เขาสักคือจะเป็นครูบาอาจารย์สักที่มีไสยศาสตร์อ่ะเขาสักไสยศาสตร์สักเพื่อความขลังยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าแล้วมันช่วยไหมบางคนก็มีนะที่แบบว่าเป็นอาจารย์สักที่แบบความขลังก็ยิงไม่เข้าจริงเหรอโอ้บางคนแบบว่าต้องสักแบบเล่นของใช่ไหมเออสักแบบเล่นของแต่เดี๋ยวนี้คือเป็นสักเป็นศิลปะแต่ว่ามันก็มีพลังงานบางลายที่เขาเชื่อกันก็เป็นพลังงานบวกสำหรับศิลปะหนูว่ามันอยู่ที่เราว่าเราจะให้ความหมายมันยังไงแล้วถ้าเรามีความเชื่อสุดท้ายแล้วเราก็โดน drive ในการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อของตัวเราเองอยู่ดีถ้าเราสักแล้วมันแบบ drive ไปในทางที่ดีไปในทางที่ positive แล้วเรารู้สึกว่าสักแล้วมันดีก็คือจบแค่นั้นหนูว่าได้สักตามที่ต้องการแล้วมาสัญญากรรมเลยครบตามที่ต้องการเย่สักไหมคะสักอะไรดีสักก็แล้วกันไหนๆก็มาถึงละเราสักดาวเหมือนแม่เนี่ยคู่กันใจง่ายไม่ไหวขึ้นเขียงแล้วจ้าเอกของขวัญในสุขสันต์วันแม่ของขวัญในชีวิตให้รางวัลกับชีวิตอยากทำอยากทำอะไรก็ได้ทำได้ทำเลิศสักคู่ไปอีกแม่คิดว่าพอแล้วล่ะของแม่พอแล้วเหรอเอาละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเจ็บตัวกันมาแม่โชว์หน่อยนี่ก็วันนี้ไปคลิปหน่อยสิแม่ใช้ชีวิตอย่างที่อยากใช้ก็ให้รางวัลกับชีวิตวันนี้มาสัก5ลายก็ใครอยากที่ทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ดีก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นเนาะก็ทำทำได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองนะไม่ทำร้ายตัวเองอ่ะใช้ชีวิตไปก็งั้นก็วันนี้พวกเราลาไปก่อนนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายแม่บ๊ายบายบ๊ายบาย